และจนถึงณขณะนี้นะคะทุกหน่วยงานก็ได้มีการระดมกําลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะการเข้าอพยพประชาชนค่ะออกมาจากในพื้นที่เสี่ยงภยัยขณะเดียวกันฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทีเดียวก็ทําให้เกิดสถานการณ์เป็นวงกว้างในหลายจุดค่ะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะไปดูสภาพพื้นที่ถ้าหลวงขุนน้ํานางนอนกันคุณผู้ชมขุน<ะ>ค,ค่ะที่ไปช่วย13หมูป่าแคดนี่ใช่ไหมคะที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมดูสภาพนี่แหละค่ะ เช้านี้เนี่ยคือปรากฏว่ามีน้ำเนี่ยไหลทะลักออกมาจากถ้ำหลวงนะคะละักษณะของน้ำก็คือเป็นสีแดงขุ่นไหลแรงเชี่ยวกรากจนถึงด้านหน้าที่ทำการอุทยานค่ะและน้ำเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อวานนี้ด้วยหลายคนค่ะชาวบ้านเองก็บอกแบบนี้ค่ะไม่เคยเห็นสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะส่วนการช่วยเหลือประชาชนในอำเภอแม่สายค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดกำลังพลชุดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17และมณฑลทนหารบกที่37รวมทั้งกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองค่ะก็นำยุธทธปกรณ์รถยนต์บรรทุกสูงเรือท้องแบนลงพื้นที่เร่งอบพยพป,ประชาชนแล้วก็ขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยค่ะ เช่นเดียวกับที่ศูนย์เอำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3จัดกําลังพลจิตอาสาภัยพ,พิบัติเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการจัดรถครัวสนามประกอบอาหารค่ะแจกจ่ายประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะขณะที่ที่บ้านทุ่งงิ้วหมู่สองตําบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําจากห้วยน้ําช้างไหลทะละกักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าบ้านนะครับเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นส่วนที่บ้านแม่จันหลวงหมู่10ตําบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับเกิดดินสไลด์ทําให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31 จัดกำลังเข้าให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุก็พบดินสไลด์นะครับทำให้บ้านเดอนของประชาชนพังทั้งหลังเนี่ยหหลังบ้านหลังนี้มีแม่และลูกชายอาศัยอยู่รวมกัน3คนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้2คนและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งนําตัวผู้รอดชีวิตส่งยังโรงพยาบาลแม่จันแต่ว่าเนื่องจากเกิดเหตุดินสไลด์บริเวณทางเข้าหมู่บ้านรวมทั้งฝนเนี่ยยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลําบาก ต้องมีการประสานอาบตอแม่สลองนอกนำเครื่องจักรมาเปิดเส้นทางและร่วมให้การช่วยเหลือในพื้นที่สำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงรายนะคะยังไม่มีที่อยู่อาศัยล่าสุดเนี่ยเพจของรังสีรีสอร์ทแอนทัวเชียงรายค่ะก็มีการประกาศแจ้งบอกว่าเพื่อนๆที่บ้านน้ำท่วมสามารถมาพักที่รีสอร์ทได้เลยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ ไปกันที่จังหวัดตากกันบ้างเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามีน้ำป่าไหลหลากค่ะพบชาวบ้านที่บริเวณท้ายหมู่บ้านหมอเกิดไทยรอยต่อบ้านวาเล่ใต้ตำบลวาเลออำเภอพบพระนะคะบ้านเรือนเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมสูงเนี่ยห้าเมตรด้วยกันไม่สามารถออกจากพื้นที่ประสบภัยได้ประมาณ27คน หน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่302กองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ไปช่วยขนย้ายชาวบ้านแล้วก็สิ่งของออกจากพื้นที่ประสบภัยก็สามารถที่จะช่วยเหลือชาวบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียแต่อย่างใดค่ะ